ดีเจพากุ้งนะครับแทงสวนเลยนะครับผุดแคมเปญเสนอรัฐสู้ภัยโควิด-19 นะครับดีเจพากุ้งนะครับออกมาเคลื่อนไหวทีไรเนี่ยก็เป็นกระแสได้อยู่เสมอนะครับซึ่งก็ออกจะไปทางโดนด่าซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับดีเจพากุ้งนะครับล่าสุดเนี่ยได้โพสต์ Instagram ส่วนตัวนะครับเสนอแนวคิดไปทางรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเพื่อลดทอนการติดโรคและการสูญเสียนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตนอกบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะติดโรคนะครับแล้วก็สามารถเป็นพาหะไปยังบุคคลภายในครอบครัวได้ด้วยนะครับล่าสุดนะครับพากุ้งเนี่ยเผยแคมเปญเด็ดนะกระตุ้นสังคมให้ตื่นตัวและช่วยกันทำให้ประเทศของเราเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตนี้นะครับด้วยการนำเสนอแคมเปญที่ยังไม่มีใครในประเทศไทยทำและคิดเองแล้วก็โดยเผยว่านะครับมันจะดีนะถ้ารัฐจะประกาศว่า 3-4 เดือนนี้ถ้าใครไม่ติดโควิด-19 เอาไปเลย 10,000 บาทเท่านี้แหละระวังกันทั่วประเทศไอเดียเขาช่างบันเจิดจริงๆเลยนะครับสำหรับดีเจภาคกุ้งนะหลังจากที่โพสต์เสร็จไปนะก็มีความคิดเห็นกระหน่ำมาเพียบเลยนะครับมีทั้งชอบวิธีการและไม่โอเคกับแนวคิดนะครับอาทินะครับไม่ดีนะครับเพราะจะทำให้คนที่ป่วยไม่ยอมไปตรวจและอาจแพร่เชื้อโรคให้กับคนอื่นนะอาจจะเป็นการปิดบังข้อมูลได้นะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าทุกวันนี้คนยังมาแบงก์ก็กันปกติเลยพี่ว่าหนูจะติดไหมนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าดีงามเลยกลัวจะปกปิดข้อมูลนะครับเพราะอยากได้เงินแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่ารัฐบาลมีเงินหรอแล้วก็มีคนบอกว่าแคปชั่นนี้น่าจะเอาเข้าที่ประชุมนะก็หมายถึงน่าจะยื่นเรื่องไปในสภาอะไรประมาณนี้นะครับก็หลายคนก็หลากความคิดนะถ้าคุณมีความคิดแบบไหนเนี่ยกับไอเดียแคมเปญแบบว่าแทงสวนแบบนี้นะของดีเจพากุ้งเนี่ยก็มาคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมนะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ